สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กุมารดำชาแนลนะครับวันนี้มีคลิปไฮไลท์มวยมาฝากกันเหมือนเดิมก่อนที่จะไปชมไฮไลท์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชาแนลของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยมีคลิปไฮไลท์นะครับคู่ระหว่างเทนชินนาซึกาวะครับกับวันฉลอง PK แสนชัยวันนั้นเนี่ยไปชกกันที่ญี่ปุ่นนะครับไฟนี้วันฉลองไปญี่ปุ่นไฟแรกในชีวิตการชกมวยจะเป็นอย่างไรครับย้อนกลับไปชมกันเลยครับเอาละครับมาติดตามคลิปไฮไลท์กันนะครับระหว่างเทนชินนาซึกาวะกับวันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมครับนี่ก็คือวันฉลอง PK แสนชัยครับนักชกขวัญใจจากประเทศไทยส่วนขวามือก็คือเทนชินนาซึกาวะครับถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นเขาก็ใช้กติกาแบบคิกบ็อกซิ่งครับคู่นี้วันฉลองนี่บินตรงไปจากประเทศไทยเลยครับมาดูกันยกแรกครับไอเสือเท่าจากเมืองน้ำดำกาฬสินธุ์ครับวันฉลองกางเกงสีดำนะครับเทนชินกางเกงสีขาวเป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับนี่เป็นเทปการแข่งขันเมื่อปี2559ครับโอ้ยเปิดเกมมาดูครับเทนชินไล่สาวหมัดเป็นชุดเลยครับอ้าวแทงเข่าซ้ายวันฉลองไม่ทันตั้งตัวครับเปิดเกมมายังไม่ถึงนาทีโดนทั้งหมัดทั้งเข่าครับนี่ครับคือจุดบกพร่องของนักมวยไทยแหละครับเรื่องการป้องกันตัวเวลาไปชกต่างประเทศครับส่วนใหญ่เราจะตั้งตัวไม่ทันสรีระรูปร่างวันฉลองก็เสียเปรียบดูครับจังหวะกระโดดแม่จะกระโดดเตะเลยครับเทนชินเอาละครับสู้กันต่อครับถ้าพูดถึงเทนชินนาซึกาวะเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเขาก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆ นะครับชกกับมวยดีๆมวยดังๆมาหลายคนครับอำนาจลื่นเริงนะครับแล้วก็วันฉลองรวมไปถึงเสือคิมครับเขาก็เคยประท้าฝีมือมาแล้ววิสันเล็กอย่างเงี้ยครับเจอกับมวยไทยเบอร์ดีๆทั้งนั้นแหละครับดูครับจังหวะต่อยหมัดอ้าวแม่ไปเสียหลักลื่นก็โดนแข้งซ้ายของวันฉลองครับขยับหาแล้วครับซ้ายอันธพาลมาเจอเจ้าถิ่นที่ถือว่าไม่ธรรมดาครับถ้าวันฉลองเนี่ยชื่อในเมืองไทยถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆครับถีบหน้าไปทีครับเมื่อสักครู่แล้วโดนดอกนี้โอ้โหลงไปกองเลยครับวันฉลองเจอลูกแบ็กคิกของเทนชินครับโอ้โหเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นครับโดนจังหวะแบ็กคิกครับโอ้ลงไปนอนเลยครับนี่ครับเจอฤทธิ์เดชของเทนชินนาซึกาวะเข้าไปครับโอ้หลั่งน้ำตาเลยครับเทนชินโอ้โหวันฉลองก็ยังไม่ทันตั้งตัวครับนี่คือยอดมวยคิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นเขาครับก็สามารถที่จะน็อกยอดมวยของประเทศไทยครับอย่างวันฉลองเกจิชาวไทยก็มองว่าแหววันฉลองนี่ไปชกกับเทนชินไม่น่ายากเย็นครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับจังหวะน็อกครับปักเข้าไปครับถ้าเป็นแม่ไม้มวยไทยก็เรียกว่าจระเข้ฟาดหางครับแบบนี้ปักโอ้โหโดนเต็มๆคางเลยครับดอกนี้
เรียบร้อยครับนั่นก็เป็นคลิปของเทนชินกับวันฉลองนะครับว่าเจอลูกแบ็กคิกนี่หงายเก๋งเลยครับสำหรับพี่หลองโดนเต็มๆปลายคางเลยนี่คือการไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกนะครับของวันฉลอง PK แสนชัยนะครับก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เราเนี่ยโดนน็อกเพียงแค่ยกแรกเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาไฟท์ที่2ของวันฉลองในการที่ไปชกที่ญี่ปุ่นมาให้ได้ชมกันนะครับแต่จะเจอกับใครเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้านะครับวันนี้กุมารดำลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ